ดมลาเดียนี่ไงซอยตรงนี้ทำไมมันแคบจังเลี้ยวขวาลงมาโอ้โหดูดูดิบ้านรูมครับบ้านเดือนห้าดูเนี่ย ADB ไงนี่ไงเจอแต่ทางเข้าแคบมากเลยสระว่ายน้ำที่เปิดตลอดใช่ไหมครับสระว่ายน้ำปิดทุ่มหนึ่งค่ะปิดทุ่มหนึ่งอ๋อไปรอลูกค้าไปถึงค่ะสวัสดีค่ะสระทานอาหารจะอยู่ด้านล่างตรงแสงใสข้างล่างค่ะจะมีบันไดระหว่างห้องพักลูกค้าค่ะเดินลงไปที่ลานชายหาดและกิจกรรม ADV ครับต้องถ้ามีก็ล่าสุดท้ายประมาณ4 โมงเลยสี่โมงเย็นแล้วคิดยังไงชั่วโมงละ700ครึ่งชั่วโมง500 บาทอ๋อครึ่งชั่วโมง500 บาทแต่มีคนนำใช่ไหมมีคนนำค่ะเป็นคนต่อคนหรือว่าต่อพันครึ่งชั่วโมงต่อพันค่ะพันหนึ่งนั่งได้2,000นี่นะครับห้องครับจะมีทีวีมีแอร์มีโคมไฟเตียงคู่มีหมอนลูกกว้างกว้างลาเดียฮะกว้างลาเดียแล้วก็มีขนมให้ครับนี่โซนนี้ก็จะเป็นแก้วน้ำเครื่องชงกาแฟมีน้ำมีตู้เย็นมีกาน้ำร้อนแล้วก็มีแอร์ครับในตู้เย็นมีอะไรดูสิขอในตู้เย็นไม่มีอะไรเก็บโดมสติกอ่างล้างหน้าแล้วก็ชักโครกแบบสวยมีนาฬิกาด้วยครับนี่ครับมีเวลาดูนะครับอ่างล้างหน้าว้าวมีเวลาแล้วก็กระจกครับก็จะมีเวลาโดยรอบก็จะมีไฟนะครับสำหรับไฟเปิดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ปุ่มไฟนะครับโคตรเจ๋งอ่ะดูครับมีไฟครับเนี่ยกดปิดโหโคตรเจ๋งโอเคนี่นะครับไปดูเรื่องกระจกมีห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำร้อนนะโอเคครับน้ำขาดปิดเองนะครับเนี่ยเปิดออกมาแล้วก็จะไหลมาปิดเองครับโคตรเจ๋งนะครับ okay. แล้วก็จะไปเล่นน้ำกันจะไปคอยดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำกันครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยไปกันเลยสู้ดูเล่นน้ำเล่นน้ำThank you.
ห้องอาหารสำหรับตอนเย็นมีดนตรีด้วยนะเนี่ยมีดนตรีสดด้วยผมก็จะพามาชมบรรยากาศยามเช้าครับผมหน้าห้องพักนะครับนี่ครับสมุดโดมอากาศเย็นสบายครับฝั่งโน้นก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ตรงกลางก็จะเป็นโดมนะครับจะสำหรับนี้เป็นโดมที่นอนนะครับอันนี้วิวภูเขานู่นมีกังหันลมนะครับแล้วก็มีที่นอนชมวิวได้ด้วยกรรมนะมี ADV มีโลชิปไลน์นะครับผมติดตรงนู้นเป็นวิวภูเขานะครับพระอาทิตย์ขึ้นด้านข้างครับยำเช้าดูวิวภูเขาน่าจะนั่งได้นะน่าจะนั่งได้ไม่ชนะก่อนไม่หักให้ชิงชัยใหญ่